สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะดาด้าก็ได้รับกล่องพัสดุไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวานซืนนะคะดาด้าก็ได้รับกล่องพัสดุของแม่ปาล์มนะคะช่องแม่ปาล์มแฮปปี้เดย์ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แกะแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายในวันนี้นะคะก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้เอาลงวันไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาตัดต่อก่อนนะคะเพราะว่าดาด้ายังไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวจะต้องหามีดมากรีดก่อนเนาะได้คือเอามาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอเลิกงานนะคะรอเสร็จงานแล้วก็พร้อมก็ค่อยแกะจริงๆก็อยากจะแกะไลฟ์สดนะแต่ว่าพอดีว่าอยากเห็นของข้างในค่ะทุกคนแล้วก็อยากเห็นเสื้อของตัวเองด้วยอยากเห็นแก้วน้ำของน้องปาล์มด้วยนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ติดตามช่องของน้องปาล์มนะคะช่องแม่ปาล์มแฮปปี้เดย์ก็ลองเข้าไปแวะชมดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมแวะอย่าลืมติดตาม Subscribe กันนะคะเพราะว่าน้องปาล์มก็จะมีก็จะมีเล่นเกมเรื่อยๆนะคะเล่นเกมนะเราเรียกว่าเล่นเกมนะคะแจกนู่นแจกนี่แจกนั่นกันเรื่อยๆไม่รู้มันจะมองเห็นไหมนะคะกล้องเนาะแต่ดาด้าขออนุญาตเอากล้องลงนิดนึงแล้วก็จะถ่ายให้ดูกล่องนะคะนี่นะคะคืออยากให้มันเป็นคลิปเดียวกันนะคะไม่อยากจะตัดต่อค่ะทุกคนก็เลยขออนุญาตใช้กล้องเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะคะชื่อช่องของน้องปาล์มนะคะขอบคุณน้องปาล์มมากๆที่ดาด้าคิดว่าข้างในน่าจะเป็นแก้วน้ำเนาะกับเสื้อของพี่ดาด้านะคะก็ประเดี๋ยวเราก็จะแกะแล้วก็จะลองใส่โชว์กันเลยเนาะเผื่อว่าใครชอบนะคะใครชอบก็จะได้มาติดตามดูผลงานของช่องเรานะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านนะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เนาะก็ช่องของแม่ปาล์มนะคะช่องของน้องปาล์มนะแม่ปาล์มแฮปปี้เดย์นะคะก็ลองเข้าไปแวะชมกันดูนะคะแล้วก็ช่องของสาวใต้เองช่องของระด้านะคะก็เป็นคนที่ชอบการทำอาหารนะคะชอบการทำอาหารมักชื่อช่องว่าสาวใต้สายกินค่ะสายกินก็ส่วนมากจะเป็นทำของกินเนาะบางทีก็ไปลัดเลาะหาของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามถ่ายคลิปทำคลิปให้มากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็แนะนำสถานที่กินสถานที่ท่องเที่ยวเนาะส่วนมากก็จะเป็นภาคใต้นะคะภาคอื่นก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่กินที่เที่ยวที่หาดใหญ่ที่สงขลานะคะรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเนาะที่เราไปส่วนมากก็จะแชร์เป็นอาหารปักใต้นะอาหารปักใต้นะคะอาหารพื้นบ้านพี่น้องอาหารปักใต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะดาด้าขออนุญาตแกะกล่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะคือจริงๆแล้วจะไปแกะที่บ้านก็ได้เนาะทุกคนแต่พอดีว่ามันใส่ไว้ในรถก็2วันแล้วนะคะก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะขอลองแกะดูตรงนี้ซะเลยเนาะว่ามันทุกคนจะได้เห็นด้วยนะคะว่ามันมีอะไรข้างในนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครจะไปเล่นเกมที่ช่องน้องปาล์มนะช่องนาด้าก็มีเล่นเกมบ้างนะคะนานๆสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าก็ตามเวลาที่สะดวกนะคะทุกคนตามเวลาที่เราสะดวกเนาะส่วนมากก็จะเน้นทำเป็นคลิปนะคะไลฟ์สดก็ไม่ค่อยจะได้ไลฟ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนที่ไลฟ์สดก็คือต้องมีเวลาด้วยค่ะต้องมีเวลาด้วยนะคะใครที่ชอบแนวไหนช่องไหนก็ไปติดตามกันนะคะเพราะว่าการชอบของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่อง YouTube แต่ละช่องเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะมีหลายแนวมากๆเลยทุกคนมาแล้วค่ะของเดี๋ยวนะคะถ้ากลัวโดนมีดบาดมือนะคะมีดก็อาจจะคมๆด้วยนะคะคนให้ดูของในกล่องเนาะไปนี่ไงนี่น้องปามแพ็คมาอย่างดีนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่น่าจะเป็นเสื้อละมั้งคะเฮ้ยเสื้อของพี่ฝ้ายเฮ้ยนาน่าได้เสื้ออ๋อนาน่าได้เสื้อพี่ฝ้ายด้วยโอ้ยตายทุกคนเดี๋ยวต้องแปะช่องพี่ฝ้ายให้ด้วยอ่ะทุกคนแต่นาน่าขออนุญาตเขียนชื่อช่องพี่ฝ้ายให้หน่อยนะอ๋อมีอยู่แล้วนี่ไงทุกคนมีชื่อช่องอยู่แล้วเดี๋ยวดาด้าจะเขียนตรงหน้าหัวข้อให้ด้วยนะใช่เราได้เสื้อพี่ฝ้ายด้วยชอบสีขาวด้วยนะสวยอ่ะทุกคนสวย
เฮ้ยเดี๋ยวนะคือบางทีเราได้ยังเราลืมอ่ะถือว่าเป็นของขวัญพิเศษแล้วกันนะเป็นไซส์ S ด้วยเดี๋ยวดาด้าจะลองใส่ให้ดูเลยดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแก้วน้ำนะคะเฮ้ยเมมโมรี่มันไม่รู้จะเต็มหรือเปล่าทุกคนเออเสื้อนี่เสื้อนี่เป็นเสื้อช่องของดาเองเหรอมั้งอันเนี้ยหรือว่าเป็นช่องอื่นเนาะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อช่องเราเองแหละอ๋อมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่เพิ่งได้เห็นของตัวเองด้วยนะเนี่ยค่ะนี่นะคะสาวใต้สายกินนะดาด้าไม่ได้ใส่รูปใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ได้เน้นโชว์หน้าตานะคะเนื่องจากว่าเป็นคนหน้าตาไม่สวยอยู่รอบพี่น้องคนรอบก็เลยว่าไม่ได้โชว์หน้าตาเนาะก็เลยอยากจะโชว์เป็นชื่อช่องมากกว่านะคะแล้วก็ดาด้าเป็นคนชอบคอวีแล้วก็เป็นคนที่ชอบเสื้อสีเทามากๆเลยนะคะก็นะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะแล้วก็นี่อะไรอีกของระด้ามีที่จะไปแจกด้วยนะคะมีของผู้ติดตามที่อยู่ที่นี่ด้วยก็เลยมีมาอีก 2-3 ตัวนะคะในนี้เนาะแล้วก็แก้วน้ำระด้าขอปิดก่อนนะเดี๋ยวเมมโมรี่เต็มนะไม่รู้ว่าเมมมันจะเต็มหรือเปล่านะคะทุกคนระด้าจะแหวกแล้วก็มาดูแก้วน้ำพร้อมๆกันเลยเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะต้องทำแพ็คมาอย่างดีมากเลยอะค่ะทุกคนระด้าได้มาหลายวันแล้วนะแต่ไม่ได้แกะนะคะไม่ได้มีโอกาสได้แกะเดี๋ยวแกะเสร็จก่อนดีกว่าแก้วสวยมากค่ะทุกคนระด้าได้ของแถมมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปตรวจ DNA กันนะคะทุกคนของแถมเฮ้ยน้องปาล์มทำเสน่ห์ป่ะเนี่ย นี่ค่ะทุกคนเป็นแก้วน้ำนะแก้วน้ำนะเป็นหน้าตาของเจ้าของช่องเองสาวใต้สายกินคุกกิ้งนะคะก็ภาพนี้ก็ถ่ายมาน่าจะ2ปีได้แล้วนะคะถ่ายมาน่าจะเป็นชุดไปออกกำลังกายค่ะทุกคนไม่ค่อยเหมือนตัวจริงสักเท่าไหร่เนาะถ้ามองลึกๆก็จะเห็นนะเห็นความสวยไงเหมือนพระสังไงทุกคน เดี๋ยวดาด้าจะมาลองใส่เสื้อให้ดูนะเสื้อช่องของตัวเองด้วยเสียงกับภาพอาจจะไปไม่พร้อมกันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เมมโมรี่คิดว่าน่าจะเริ่มเต็มอีกแล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาคลิปออกนะคะเดี๋ยวดาด้าจะใส่เสื้อให้ดูก่อนนะคะใส่แล้วนะคะให้ดูหน้าสวยๆของเจ้าของช่องก่อนนะดาด้าเคยเจอพี่ฝ้ายแล้วนะคะเจอแล้วพี่ฝ้ายหน้าเล็กนะคะตัวจริงหน้าเล็กนะหน้าเล็กกว่าดาด้าอีกนะเขาบอกว่าดาด้าในรูปหน้าจะบวมๆแต่ว่าตัวจริงก็บวมยิ่งกว่าเดิมเอาไม่ใช่ค่ะก็พี่ฝ้ายหน้าเรียวนะพี่ฝ้ายหน้าเรียวนะคะแล้วก็นี่ชื่อช่องพี่ฝ้ายนะคะก็ฝากช่องของพี่ฝ้ายไว้ด้วยนะคะใครเหงาก็ไปคุยใครเหงากันได้ที่ช่องพี่ฝ้ายนะใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปกิ้งๆกลางๆนะคะไปเป็น FC พี่ฝ้ายนะคะมีเพื่อนใครเหงาแน่นอนค่ะได้ๆให้ดูเต็มๆนะชื่อช่องว่าพี่ฝ้ายนะคะอินมาเลเซียค่ะได้ให้ดูเสื้อใส่เต็มๆเนาะนี่นะคะได้ใส่แล้วได้ใส่เสื้อของช่องพี่ฝ้ายแล้วนะคะสีขาวสวยแต่มันพองๆเพราะว่าดาด้าใส่2ตัวอยู่นะคะทุกคนดาด้าถ่ายแบบนี้เพราะว่าอยากให้เห็นชื่อช่องของพี่ฝ้ายด้วยนะคะขอบคุณพี่ฝ้ายแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าช่องพี่ฟ้าด้วยมั้ยเนาะนะคะก็เสื้อสวยมากสีขาวนะดาด้าใส่พอดีเลยนะคะเป็นไซส์ S นะคะเป็นไซส์ S ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะใส่เสื้อช่องของตัวเองด้วยเนาะมาทุกคนตอนนี้ก็ใส่3ตัวแล้วนะคะ ใส่3ตัวแล้วพี่น้องนี่นะชื่อช่องนะคะชื่อช่องสาวใต้สายกินนะคะใครชอบอาหารใต้ก็อย่าลืมแวะชมที่ช่องนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวกินแนวเที่ยวปักใต้หรือว่าอาหารใต้รสชาติจัดจ้านนะก็เดี๋ยวได้ก็จะมาแชร์สูตรเรื่อยๆนะคะก็ลองเข้ามาแวะชมกันดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมเป็น FC กันนะคะนี่นะคะทุกคนกล้องมันสั่นๆหน่อยค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่วางนะคะแล้วก็ตอนนี้เสียงกับรูปกับคลิปก็ไม่น่าจะบาลานซ์ไม่น่าจะไปด้วยกันนะคะนี่นะคะสวยไหมสวยไหมสีหวานแหววมากเลยอ่ะนี่นะคะใครชอบเสื้อช่องพี่ฝ้ายอินมาเลเซียก็อย่าลืมไปแวะชมแวะไปเล่นเกมกันนะคะช่องพี่ฝ้ายอินมาเลเซียนะคะ
เดี๋ยวดาด้าจะให้ดูแก้วน้ำอีกรอบนึงนะแก้วน้ำนี่สกรีนเป็นหน้าของดาด้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแก้วน้ำที่ได้จากช่องของน้องปาล์มนะคะได้จากช่องของแม่ปาล์มนะคะแม่ปาล์มแฮปปี้เดย์นะคะทุกคนก็แวะไปชมกันได้มีอะไรดีๆมากมายที่ช่องน้องปาล์มไว้ไปเป็น FC กันนะคะโอ้สวยมากสีขาวขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ